ระแสแรงจนกระทบงานเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มกลาประกาศบนเวทีโดนยกเลิกจ้างงานเส้นพิษซุปมือที่3หลังเตรียมหย่าอดีตเมียจากกรณีกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวเน็ตแห่โยงไปที่หนุ่มกลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสต์คุณจูนภรรยาของหนุ่มกลาพบว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะโดยทางด้านหนุ่มกลาไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามา2ปีมีการพูดคุยเรื่องหย่าล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้ภรรยา 100%ส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดเมื่อคืนนี้ทางด้านหนุ่มกลาโผล่ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังเกิดเรื่องราวดราม่าโดยทางด้านหนุ่มกลามีสีหน้าไม่สดใสเหมือนเดิมแม้ลูกค้าภายในร้านจะร้องเต้นกันตามปกติโดยช่วงหนึ่งหนุ่มกลาได้กล่าวบนเวทีว่าตอนแรกคิดด้วยซ้ำว่าจะกล้ามองหน้าคนดูได้ยังไงจะยังมีคนอยากมาดูตนเล่นอยู่หรือเปล่าเพราะได้ทราบจากผู้จัดการว่าบางร้านที่จ้างไว้ลูกค้าเริ่มติดต่อมายกเลิกโต๊ะที่จองไว้บางร้านถึงกับขอยกเลิกงาน